สภาพการระบาดโควิด19อยู่ซอปอปอล่ามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเหมือน 1,929 คนอยู่ในหันมีกรณีติดเชื้อใหม่ในวันที่1มิถุนายนนี้มี17กรณีเสียชีวิตสะสมมัน3สำหรับเหยื่องานการปิดปัวทั้งหมดมัน1,599คนมีใหม่56คนยังติดตามการปิดปัวอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน310คนสำหรับการเดินทางเขาสปปลาวที่ได้รับอนุญาตจากคณะสปกิจในวันที่31พฤษภาคมมีคนเขาสปปลาวมัน1,885คนผ่านด่านลาวไทยมัน795ผ่านด่านลาวจีน43ผ่านด่านลาวเวียดนาม917แล้วก็ผ่านสนามบินสากลวัดไต่130คนสำหรับเหยื่องานจำกัดบริเวณเฉพาะวันที่31พฤษภาคมนี้2021มีผู้เข้าศูนย์จำกัดบริเวณอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศมัน224คนปัจจุบันทั่วประเทศพวกเฮายังนำใส่ศูนย์จำกัดบริเวณอยู่51ศูนย์และมีผู้ถูกจำกัดบริเวณทั้งหมดมัน 2,976 คนเหยื่องานวิเคราะห์ในวันที่31พฤษภาคม2021ทั่วประเทศได้มีการเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19ทั้งหมดมัน 2,216 ตัวอย่างในนั้นตรวจพบการติดเชื้อใหม่มัน17กรณีสำหรับการตรวจวิเคราะห์นั้นนครหลวงนี้พวกเฮาได้ตรวจทั้งหมด845แล้วก็พบเชื้อ12สวรรณเขตตรวจทั้งหมด332แล้วก็พบเชื้อ2จำปาสักตรวจ71ตรวจพบเชื้อ3แต่ละแขวงกับมีการตรวจแต่บางแขวงก็บ่ได้ตรวจสำหรับสถานที่ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาเชื้อนั้นพวกเฮาได้กำหนดเอาอยู่นครหลวงนี้แม่นหางหมอศูนย์กลางแล้วก็ห้องหมอ103นอกนั้นพวกเฮายังมีจุดตรวจอยู่ห้องเฮียนมศเวียดนามพวกเฮาได้ตรวจตั้ง 9:00 นถึง 12:00 นทุกๆวันบ่ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และถ้ามีกรณีใหม่เกิดขึ้นอยู่จุดใดพวกเฮาก็ได้ใส่ทีมเคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิดในจุดที่มีกรณีการติดเชื้อใหม่นั้นสำหรับกรณีที่เชื้อใหม่17คนกรณียังยืนจาก1913ถึง1929ติดเชื้ออยู่ในสุมส้นนี่มัน12คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นำเข้าแม่นหาคนจากสวรรณเขต3จำปาสัก2แม่นกรณีนำเข้าแรงงานลาวที่กลับขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบรรดาทานที่นับถือและหาแพงปัญหาสำคัญในสังเกตเห็นว่ายังมีซุ่มแซวอย่างสั่งสรรค์กันภายในครอบครัวญาติพี่น้องและหมู่ครูจึงเหตุให้มีการติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าวในแต่ละวันนอกจากนั้นผู้ติดเชื้อบางคนที่มีอาการแสดงออกก็ออกไปเคลื่อนไหวเหตุเบียดปกติเหตุให้การระบาดเข้าสู่บรรดาของการสำนักงานองค์การบริษัทโรงงานคงจับต่างๆถึงว่าทายียงของการระบาดอยู่ในประเทศของพวกเฮาโดยเฉพาะหลายแผงก็มีท่าเอียงลุดลุกตามการรายงานในแต่ละวันก็ตามแต่พวกเฮาก็ต้องได้บ่ต้องประมาทในการปฏิบัติมาตรการต่างๆในแจ้งการที่ทางรัฐบาลก็คือคณะสปกิจกันชุนกลางและคันแขวงได้วางออกจนกลัวพวกเฮาบ่มีการรายงานกรณีที่เสื่อมใหม่ในซุ้มส้นเป็นเวลา28วันจึงถือว่ามีความมั่นใจว่าพวกเฮาจะปลอดภัยดังนั้นการที่ให้อยู่เฮือนและบ่ไปเดินทางไปสถานที่อื่นๆยังถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ก็คือมาตรการหลักและสำคัญในการยุติยั้งการแพร่เชื้อในครั้งนี้ของประเทศของพวกเฮาต่อกับสภาพการดังกล่าวการปฏิบัติการดำรงชีวิตปกติแบบใหม่แม้มีความจำเป็นและสำคัญที่สุดเป็นต้นการใส่ผ้าอัดปากอัดดั้งเมื่อออกจากบ้านมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือใส่แก้วที่มีถาดเหลาเรื่อยๆรักษาระยะห่างอยู่ในสังคมและหลีกเลี่ยงการไปบ่อนที่มีคนหลายหรือซุ่มซ่นแออัดการเฮ็ดเวียกอยู่บ้าน
หรือผัดเปลี่ยนกันมาประจำการซื้ออาหารกลับบ้านการสั่งซื้อเครื่องของต่างๆทางออนไลน์งดไปเยี่ยมผู้สูงอายุจนกลัวพวกเฮาจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปเมื่อทานสัมผัสกับคนที่ใกล้ชิดที่ติดเชื้อหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงให้ทานฮีทอดจงไปพบแพทย์เพื่อเก็บตัวอย่างและจำกัดบริเวณตนเองในระยะรอถ่าพ้นการตรวจภายหลังพ้นตรวจบ่พบเชื้อก็บ่ฝ่าวดีใจให้สืบต่อกักตัวอยู่บ้านจนครบ14วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวและคนที่ออกข่าวสนับสนุนโดย